่อเน,นื่องที่จังหวัดพิษณุโลกข,ของเราบ้างค่ะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยชื่นชมนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียว BCG ของรัฐบาลค่ะโดยเฉพาะภาคการเกษตรและอาหารที่เป็นอุตสาหกรรมสําคัญซึ่งเป็นจุดแข่งของประเทศไทยค่ะนายโรเบิร์ตเอฟกเดกเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัทคาคิวสยามจำกัด สำนักงานพิษณุโลกตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหารและสินค้าเพื่อการเกษตรรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า55ปีค่ะ โดยโรงงานอาหารสัตว์ที่พิษณุโลกเป็นแห่งที่4จาก6โรงงานแบ่งส่วนวิเคราะห์วิจัยตามมาตรฐานอาหารสําเร็จมีกําลังการผลิตอาหารสัตว์น้ําและสัตว์บกที่มีคุณภาพเดือนละ800 0ตันส่งจำหน่ายในพื้นที่ของ17จังหวัดภาคเหนือค่ะเอกอครัชทูสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะเปิดเผยแก่สื่อมวลชนนะคะว่านอกจากการดำเนินธุรกิจอาหารและเกษตรกรกรมในรูปแบบที่ทันสมยัยซึ่งจะเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าด้วยกันในการสร้างระบบ อาหารของโรคที่ยังอยื่แล้วยังชื่นชมรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการทำเศรษฐกิจชีวภาพหรือ BCG ซึ่งสหรัฐอเมริกาพร้อมสารต่อเทรนธุรกิจโลกและสอดรับกับจุดแข็งของประเทศไทยที่มีความหลากหลายด้านชีวภาพทางด้านการ,กรเกษตรอาหารที่เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทยนั่นเองค่ะ